เต็มไปด้วยความสนุกนะคะและความประทับใจจริงๆค่ะสำหรับวาเลนตี้คอนเสิร์ตนะคะใหญ่ตัวร้ายกับนายหัวโจกของพี่เต๋าสมชายแล้วก็พี่ปานธนพรค่ะที่งานนี้ก็เรียกว่าแท็กทีมนะคะเราศิลปินทั้งตัวตึงฝ่ายชายฝ่ายหญิงมารวมไว้ในงานนี้ค่ะก็มีทั้งที่เราเห็นกันไปเนาะมีพี่เบนชลาทิตย์นะคุณทามไทยคุณตั้มน้องนุกธนดลนะคะคุณซานินะคะคุณจ๊ะคุณมาเรียมนะคะแล้วก็มีคุณโฟสโกลัดด้วยทุกคนค่ะบอกเลยว่าคอนอะสนุกมากสนุกจริงๆนะคะก็ทำเอาหนึ่งในแก๊งอย่างน้องคนเล็กของทีมค่ะคือน้องนุกธนดลเนี่ยขอเก็บงานนี้เอาไว้เป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เจ้าตัวนี่มีโอกาสได้ร่วมงานกับตัวท็อปของวงการโอ้โหได้ไปยืนอยู่บนเวทีกับพี่ๆศิลปินหลายๆท่านเลยละค่ะซึ่งจะบอกว่างานนี้น้องนุกของเราโดนแซวฉ่ำมากทุกคนตลกมากก็ไล่มาตั้งแต่ช่วงนี้เลยค่ะที่เขาพูดคุยกันบนเวทีเนาะเขาก็ถามว่าแบบเอ้ยมีการเล่าถึงมุมตอนเด็กๆแอบชอบใครอะไรยังไงใดๆก็มีการเล่าค่ะแบบว่าช่วงป.1เนี่ยน้องนุกก็บอกว่าแอบรักเพื่อนคนนึงแล้วเขาบอกว่าเขาจำชื่อได้เลยคนนั้นเนี่ยเขาชื่อว่าปลาเออเสร็จปุ๊บพี่เต๋าเขาก็เลยแซวทุกคนแซวว่าปลาหรือปลายโอ้โหเสียงกรี๊ดก็คือสนั่นหวั่นไหวมากๆเออเอาสิแม่ยังไงน่ารักนะน่ารักมากแล้วพี่เจ้าก็แซวต่อนะเขาบอกว่าตอนนั้นแอบรักแล้วตอนนี้ล่ะรักหรือเปล่า น่ารักมากนะทุกคนค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกนะคะซีนนี้ก็เป็นซีนที่โหหลายๆคนคือกรี๊ดการกันแบบหนักมากเพราะว่าน้องปายของเราค่ะหอบดอกไม้มาให้กำลังใจนี่เอออันนี้พี่เต๋าจัดให้หอมแบบว่าสองฟอดใหญ่ๆแล้วพี่แต่ละคนคือมายืนจะได้แบบเข้าร่มเฟรมอย่างน้องเฟย์เพราะว่าถ่ายไปปุ๊บนี่น่ารักวะแล้วน้องปายก็คือแบบยิ้มแบบดูดียิ้มกว้างแบบโอ้โห360องศาแล้วชอบมากคุณนุกบอกว่าอะไรให้ใครเพื่อนเออจะให้ใครล่ะนุกเอาดีๆเดินมาให้ขนาดนี้ก็ต้องให้น้องนุกไหมน่ารักมากนะแล้วน้องปายคือปายก็เขินนะเอาจริงๆแล้วพี่เต๋านี่ก็โหนักชงอันดับหนึ่งเลยนะคะคู่กับคุณตั้มเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยเพราะมีคุณตั้มเนี่ยก็พูดหลากหลายช่วงเหมือนกันรวมไปถึงช่วงเนี่ยก็ถามถึงสเปคค่ะทุกคนก็ถามคุณทำไทยเนาะก็คุยกันตึ้ง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 เสร็จปุ๊บน้องนุกเนี่ยก็ถึงคิวของน้องนุกแล้วนุกก็บอกว่าทำงานเออแล้วคุณตั้มก็บอกว่าแล้วนุกอ่ะจะมีใครได้นอกจากเท่านั้นแหละแม่เสียงกรี๊ดก็คือสนั่นหวั่นไหวกันแบบสุดๆไปเลยเออแล้วพี่เต๋าก็ชงอีกค่ะเขาบอกว่าเมื่อกี้อ่ะปลายหน้าหอมมากแล้วน้องนุกของเราทำอะไรได้แม่นอกจากยิ้มเขินนะเอ็นดูนะเอาจริงๆนะคะรวมไปถึงแม้กระทั่งตอนที่เขามีการมอบมาลงมาลัยให้การนะที่แบบโหแฟนๆเนี่ยก็คือจัดหนักจัดเต็มให้กับน้องนุกในทุกๆงานอยู่แล้วรวมไปถึงงานนี้ด้วยจนคุณตั้มก็แซวอีกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยต้องไปรักษาหลังของน้องแล้วนะเพราะว่าก้มบ่อย น่ารักมากทุกคนแล้วก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น้องนุกเนี่ยประทับใจมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าน้องเองเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่าลงภาพแห่งความประทับใจค่ะพร้อมกับข้อความแบบโหร่ายยาวเลยนะทุกคนจ๋าน้องก็บอกว่าขอเก็บคอนเสิร์ตนี้ไว้เป็นหนึ่งในความทรงจำอันยิ่งใหญ่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของตัวนุกสำหรับนุกไม่สามารถอธิบายความรู้สึกได้เลยครับอยากบอกว่ายินดีดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่สุดครับนะคะแล้วก็บอกอีกบอกว่าขอบคุณโอกาสดีๆจากเฮียฮอและซอที่ให้โอกาสนุกได้ขึ้นเวทีใหญ่ของ RS ได้ลองทำในสิ่งที่ท้าทายและยิ่งใหญ่มากสำหรับชีวิตนุกเลยครับ
ขอบคุณพี่กอล์ฟที่เอ็นดูและเป็นผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านที่ผลักดันในตัวน้องชายคนนี้จนได้ขึ้นคอนเสิร์ตนี้ขอบคุณพี่น้องธนกฤตบัววันเพ็ญที่ทำทุกอย่างจนน้องได้มีชื่อในคอนนี้และช่วยดูแลนุ๊กอย่างดีในทุกๆอย่างในคอนเสิร์ตดีใจและตื่นเต้นมากๆที่ได้ขึ้นเวทีกับพี่ๆศิลปินเบอร์ใหญ่ๆได้ร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณและซึ้งใจมากๆที่พี่ๆทุกคนเอ็นดูนุ๊กขอบคุณพี่เต๋าพี่ปาและพี่ๆศิลปินทุกคนครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มากระทบหลายพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่วันนี้มาให้กำลังใจลูกชายติดขอบเวทีและขอบคุณกำลังใจจากปายปายโอริโอด้วยนะ และขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนขอบคุณที่ทำให้นุ๊กรู้สึกมาตลอดว่านุ๊กจะถูกโอบกอดด้วยความรักจากทุกคนขอบคุณที่ทำให้นุ๊กอุ่นใจทุกครั้งขอบคุณความรักขอบคุณความหวังดีขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้และท้ายที่สุดขอบคุณนะใจที่เด็ดเดี่ยวใจที่สู้ไม่ถอยของตัวเองที่นำพาตัวเองจนมาถึงทุกวันนี้วันนี้นุ๊กตั้งใจและพยายามมากครับรักนะครับ#นุ๊กถนัดโดนเห็นน้องตั้งใจเขียนตั้งใจร้อยเรียงออกมาพี่ก็อยากจะอ่านทุกๆคำพูดของน้องเออให้แบบทุกคนแบบได้ยินกันอีกสักครั้งหนึ่งนี่และนี่ลงภาพนี้ใช่ไหมน้องปายเออน่ารักมากชอบอ่ะแล้วพี่เต๋านี่ของจริงนะทุกคนตลกมากอ่ะแกงเก่งมากจริงๆนะคะอ่ะแล้วก็หลังจากที่น้องนุ๊กเนี่ยได้มีการลงภาพไปค่ะก็มีพี่ๆหลายๆคนเนาะเข้ามาคอมเมนต์กันแบบเยอะๆมากมายเลยรวมไปถึงแฟนๆด้วยนะคะอย่างพี่น้องเองก็บอกว่ายินดีด้วยน้องที่ทำลายกำแพงอีกขั้นมาได้วันนี้น้องพี่เก่งจริงๆคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะสวยงามในใจพี่และทุกคนตลอดไปเราต้องลุยกันต่อไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพอแล้วเรามาบวกกันผลจะออกมายังไงมันคือความภูมิใจมันคือพลังของเราที่ทำเองจากความตั้งใจแต่อย่าลืมว่าเรายังมีพลังที่ยิ่งใหญ่จากทุกๆคนด้วยที่ยินดีเสมอกับทุกๆความสำเร็จของเราเก่งมากน้องพี่เสร็จปุ๊บมีใครคุณเห็นไหมชื่อที่สองคือใครแม่นี่เลยเป็นใครไม่ได้เลยนะทุกคนรอคอยคือก็คือน้องปายปายโอริโอนั่นเองค่ะน้องก็มาบอกว่าสุดจัดเก่งมากๆนะคะแล้วก็มีอีโมจิรูปตบมือนะจ๊ะแล้วก็มีพี่แคนดี้รักกันเขาบอกว่าเก่งที่สุดภูมิใจในตัวลูกชายมากๆค่ะนะคะแล้วก็มีคุณเบิ้ลปทุมราชด้วยเขาบอกว่าปลื้มนี่สั้นๆแต่ได้ใจความเออแต่ว่างานนี้ก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น้องนุ๊กก็สามารถตกแฟนๆได้แบบเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะคะหลังจากนี้ก็เชื่อว่าจะมีคนมองเห็นแล้วก็รักน้องนุ๊กเพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะยังไงดาราเดลี่ก็คือซัพพอร์ตเหมือนเดิมตลอดกาลและนานเทินถึงแม้ว่าน้องนุ๊กกับน้องปายจะไม่เห็นพวกเราก็ตามดราม่า1เออดาราเดลี่การละคร1นะคะอ่ะไม่ว่าน้องจะเห็นหรือไม่เห็นอะไรก็ตามพี่ๆที่อยู่ที่นี่ก็คือคอยซัพพอร์ตน้องๆตลอดก็ขอให้น้องๆใช้ความสามารถที่น้องมีนะคะรวมไปถึงการพัฒนาการอะไรใดๆขอให้น้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มีผลงานดีๆแบบนี้นะคะให้แฟนๆได้เห็นกันไปแบบตลอดเลยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะอันนี้เป็นห่วงจริงๆเพราะว่าโอ้โหแต่ละคนคือแบบงานเยอะแยะมากมายที่สุดในโลกใบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวคุณจะได้เห็นลุคใหม่ของน้องนุ๊กใช่ไหมเห็นลุคบอกว่าเขาเริ่มที่จะแบบว่าปั้นตัวเองใช่ปะเขาบอกว่าเริ่มต้นปั้นหุ่นไว้เจอการหุ่นใหม่เร็วโน้นพอเร็วโน้นปุ๊บก็เลยกลายมาเป็นภาพนี้ทุกคนพอหนุ่มผมยาวก็มาเป็นยังไงคุณให้กี่คะแนนลูกนี้ได้เลยนะ 1,000 คะแนนนี่พี่ต้นให้ 1,000 คะแนนแล้วค่ะแล้วน้องปายให้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเขาเอารูปเนี่ยขึ้นคอนของเขาด้วยเมื่อวานขึ้นลงขึ้นไลฟ์เพื่อนด้วยแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้กันแบบสุดๆเลยตลกมากทุกคนค่ะอ่ะยังไงก็อย่างที่พูดไปเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเรื่องเลยนะจ๊ะโอเค